สวัสดีครับผมปลั๊ก AB Premium Motor ครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะหลังจากหายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งนะครับคันนี้ผมมากับเจ้า BMW X3 ใครที่สนใจกำลังหารถ SUV ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับขับขี่ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันในคลิปครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าของเจ้า X3 คันนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพที่ได้มาเนี่ยแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถเนี่ยขับดีมากแล้วก็การดูแลรักษาจากเจ้าของเก่าเนี่ยดูเลยว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆนะครับตัวโคมไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบซีนอนนะครับเป็นลักษณะลูกแก้วมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้า BMW ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็ระบบไฟต่างๆนะครับทำงานเป็นปกตินะครับตัวโคมไฟหน้าของเขานะครับไม่มีร่องรอยการแตกหักบินลายงาไม่มีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างให้2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของเจ้า BM ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะให้อยู่แล้วนะครับก็หายห่วงแน่นอนนะครับในการจอดรถในที่แคบๆนะครับตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ทำงานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับตัวจมูกของเขานะครับเป็นจมูกแบบคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกริลเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีเทานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ BMW เนี่ยฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าเดี๋ยวเราตามมาดูทางข้างของตัวรถต่อเนื่องกันเลยครับมาดูในส่วนของตัวล้อแม็กของเจ้า X3 คันนี้นะครับคันนี้เป็น X3 เนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นิ้วรัดด้วยยางคุณภาพดีเยี่ยมเลยเป็นยาง Continental นะครับปี2021เรียกว่าใครได้ไปนะครับเรื่องยางเนี่ยหายห่วงแน่นอนใช้ยาวๆเลย 3-4 ปีใช้ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวคอนติเนี่ยเป็นยางที่เกรดคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วนะครับตัวล้อแม็กเองเรารับประกันเรื่องคดเรื่องดุ้งแตกหักไม่มีแน่นอนนะครับตัวแก้มข้างของเขานะครับก็จะมีลักษณะของที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยแตกเช่นเดียวกันลักษณะจะเป็นออกเป็นตัว X นะคือรถเนี่ยเป็นรุ่น X3 เพราะฉะนั้นตัวนี้ชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ X แบบนี้ก็สวยแล้วก็หรูดูดีมากๆนะครับข้างประตูนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ X-Drive 20D นะครับชัดเจนมากเมื่อเป็น X-Drive เรียบร้อยก็คันนี้เนี่ยเป็นระบบ4นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2000ดีเซล Twin Power ตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นไฟแบบ LED แบบนี้เป็นลักษณะสีทูโทนนะครับสีขาวแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำพับได้นะครับกางได้นะครับแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าในการปรับองศาทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติตัวคิ้วด้านบนนะครับแหลกด้านบนนะครับเราสามารถเก็บของไว้ได้นะใครที่ชอบท่องเที่ยวผจญภัยนะครับเดินทางไกลนะครับตัวแหลกหลังคาเนี่ยสามารถเก็บของไว้ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวมือเปิดของเขานะครับคันนี้เป็นมือเปิดแบบ Smart Entry เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ารถลงรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากนะครับล็อกรถแตะเบาๆนะครับจะเข้ารถก็แค่สอดมือเข้าไปตรงนี้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับตามมาดูทางด้านหลังกับตัวรถตอนกันต่อครับมาต่อทางด้านหลังของเจ้า X3 นะครับด้านบนสุดจะเป็นส่วนของครีบชาร์กฟินนะครับรับสัญญาณวิทยุต่างๆรวมถึงไฟเบรกวงที่3นะครับแล้วก็จะมีก้านปัดน้ำฝนด้านหลังให้เรียบร้อยสัญลักษณ์ X3 นะครับโลโก้ BM อยู่ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแบบ2ดวงแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยแตกนะครับรอยชำรุดไม่มีเลยน้ำเข้าแมลงเข้าคันนี้ไม่มีแน่นอนเป็นลักษณะแบบไฟวิ่งตรงแบบนี้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของไฟทับทิมต่างๆนะครับรวมถึงนะครับตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะให้เรียบร้อยก็ด้านหน้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้หมดนะครับแล้วก็ปลายท่อเขาออกฝั่งเดียวนะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับมาดูในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับการใส่สัมภาระเก็บสัมภาระเนี่ยบอกเลยว่า X3 เนี่ยใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล้วครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาแถว2เนี่ยสามารถพับลาบไปได้ด้วยเพื่อเพิ่มสเปซนะครับเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของนะครับถุงก๊อฟนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 2-3 ใบยัดได้แน่นอนนะครับอเนกประสงค์มากๆแล้วก็ในส่วนของนะครับตัวม่านนะครับนี่นะครับกันของต่างๆนะครับการบังสายตาต่างๆตัวม่านนะครับไม่มีร่องรอยชำรุดนะครับก็ทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับด้านล่างของเขาอีกหน่อยนึงไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของหลุมเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อยู่ครบหมดทุกอย่าง
แล้วก็ที่สำคัญนะครับ X3 คันนี้นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดง่ายๆแบบนี้เลยกดทีเดียวนะครับปิดได้นี่นะครับสะดวกสบายมากๆต่อไปเราจะไปดูในส่วนของภายในเจ้า X3 คันนี้ตามไปดูครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของภายในเจ้า BMW X3 X-Drive 20D ก็ภายในเนี่ยดูสวยนะครับหรูหราเลยเริ่มจากตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเปาใหญ่แบบนี้ก็จับกระชับมือมากนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของครูซคอนโทรลล็อกความเร็วได้เพิ่มลดความเร็วได้ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันมัลติมีเดียต่างๆนะครับเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้นะเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้หมดนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆจากตัวแพดเดิลชิพด้วยหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดตัวแพดเดิลชิพก็สามารถเปลี่ยนเกียร์จากหัวเกียร์ได้ด้วยด้านซ้ายนะครับด้านหลังของผมพวงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของก้านไฟเลี้ยวต่างๆรวมถึงด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของก้านปัดน้ำฝนมีการปัดน้ำฝนแบบออโต้ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างระบบไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มแสงลดแสงจากตัวหน้าปัดได้ด้วยด้านขวาไม่ว่าจะเป็นปุ่มของกระจกทั้ง4บานแบบออโต้นะครับมาให้เรียบร้อยรวมถึงฝาท้ายไฟฟ้าจะอยู่ด้านขวาตรงมือจับตรงนี้นะครับปลดล็อกรถนะครับทั่วไปที่เราเห็นเนี่ย BM จะอยู่ตรงกลางนะครับแต่สำหรับ X3 เนี่ยจะอยู่ตรงแผงประตูตรงมือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแผงประตูของเขาเนี่ยจะมีลักษณะของลายไม้มาให้ด้วยนะครับก็ดูหรูหราเลยตอนนี้นะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับไมเลจขอดูหน่อย 150,000 กว่ากิโลเท่านั้นรถปี2016นะครับปีนี้ก็ประมาณ7ปีวิ่ง 150,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การกินน้ำมันเนี่ยด้วยเป็นรถดีเซลเนี่ยรับรองว่าประหยัดแน่นอนมาต่อครับในส่วนของคอนโซลกลางหน้าจอ iDrive ของเจ้า BMW จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้สามารถเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียต่างๆ CD DVD Music Collection External Device ทุกอย่างทำงานได้ใช้งานได้หมดการปรับซาวด์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงเบสนะครับบาลานซ์เฟดเดอร์ทุกอย่างใช้งานได้ครบตัวลำโพงทุกอย่างไม่มีเสียงที่รบกวนใจคือลำโพงแตกเนี่ยคันนี้ทดสอบมาหมดแล้วนะครับลำโพงทุกอย่างใช้งานได้ดีเรดิโอเทเลโฟน Navy คันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนี่เป็น Navy นะครับของประเทศไทยเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณแบบนี้เลยนะครับก็อัปเดตมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบเดินทางผ่านระบบการนำทางของเจ้าตัวรถเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเปิดมือถือนะครับสั่งงานได้จากตัว Navy ตรงนี้เรียบร้อยการคำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณของอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆทุกอย่างตรงนี้มีคำนวณมาให้หมดตัวออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยรถน้ำมันเนี่ยใกล้จะหมดนะครับก็จะมีเรนจ์ของระยะทางบอกว่าวิ่งได้ประมาณอีกสัก37กิโลเมตรมาส่วนของช่องแอร์ครับช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยมีถึง4ช่องนะครับขวาซ้ายอย่างละ1แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมี2ช่องด้วยกันนะครับพร้อมไฟฉุกเฉินนะครับเวลากดไฟฉุกเฉินก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมานะครับช่องแอร์ก็ไม่มีรอยหักเลยทุกอย่างใช้งานได้ดีใช้งานได้ครบนะครับตัวช่องแอร์นะครับทำงานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างแล้วก็ระบบแอร์ของเขาเนี่ยเป็นระบบแอร์แบบ Dual Climate คืออิสระนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยองศาเท่ากันอยู่ใครชอบหนาวชอบร้อนนะครับ 19.5 ด้านขวาเอาไปที่ 24.5 ตรงนี้ใช้งานได้หมดปุ่ม AC ปุ่มซิงค์นะครับอยากให้ระบบแอร์เท่ากันกดไปที่ซิงค์นะครับเท่ากันเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องใส่ CD DVD ปรับ FM AM ได้จากตรงนี้ถ้าใครไม่ถนัดปุ่ม iDrive นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเกียร์ของเจ้า BMW X3 เนี่ยคันนี้เป็นเกียร์แบบ8 Speed ZF นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับการเข้าเกียร์เนี่ยเราสามารถบีบจากด้านข้างดันไปนะครับเป็น R แล้วพอเป็น R เนี่ยเกียร์ถอยหลังตัวระบบเซ็นเซอร์ของเขาก็จะทำงานโดยอัตโนมัติกะระยะได้แถบสีของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะครับประมาณนั้นพอเรายิ่งใกล้วัตถุมากๆเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนให้เราระวังขอเหยียบเบรกไว้ไม่งั้นจะเกิดชนแน่นอนการเข้าเกียร์นะครับ R แล้วลงมา N ลงมา D นะครับใช้งานได้ง่ายๆนะครับตัวหัวเกียร์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ต่างๆใช้งานได้หมดแล้วก็คันนี้เนี่ยตัวเกียร์ของเขาใครที่ไม่อยากจะเปลี่ยนเกียร์จากแพดเดิลชิฟต์ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์จากหัวเกียร์ได้โยกมาทางด้านซ้ายแล้วก็ชิปอัพชิปดาวจากตัวนี้ได้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับกลับมาพีเรียบร้อยโหมดในการขับขี่ของเขานะครับก็จะมีด้วยกันเนี่ยอยู่3โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Pro นะครับประหยัดพลังงาน
ประหยัดน้ำมันขั้นสูงสุดเลยนะครับขับในเมืองรถติดๆนะครับไปที่ Eco Pro เลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พละกำลังมันมากนะครับขอให้มันประหยัดไว้ก็เป็นพอแล้วรวมถึงโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตด้วยแล้วแต่เลยตอบโจทย์พฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนได้ขับทางไกลอัดไปเลยครับโหมดสปอร์ตขับสนุกขับมันแน่นอนผมรับประกันเลยตัวปุ่ม iDrive ของเขานะครับปุ่ม iDrive เนี่ยเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสกอร์ซ้ายขวาต่างๆนะครับหมุนได้ต่างๆนะครับรวมถึงขยับเคลื่อนแบบนี้ได้ด้วยนะครับขึ้นลงซ้ายขวา4ตำแหน่งแบบนี้ใช้งานได้หมดแล้วก็ปุ่มช็อตคัทต่างๆนะครับคีย์ลัดไม่ว่าจะเป็นมีเดียเมนูเรดิโอเทเลโฟนเนวี่ตรงนี้สามารถใช้งานได้หมดนี่ผมกดเนวี่เข้าไปก็ใช้งานได้แล้วนะครับเป็นเนวี่เรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยด้านหน้านะครับพอสังเขปแล้วกันนะครับว่าตัว X3 เนี่ยมีความสวยแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนลืมบอกไปนิดนึงครับตัวเบาะของเขาก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับสีเนี่ยเป็นสีดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นน้ำตาลเข้มๆเลยดูหรูหรามากๆนะครับใครที่ชอบรถสีขาวแล้วก็ภายในเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยคันนี้พลาดไม่ได้เลยแล้วก็ในส่วนของหัวหมอนของเขาเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ X ให้ด้วยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าคันนี้เป็น X3 คร่าวๆนะครับอย่างที่ว่าด้านหน้านะครับมีออปชันฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ความสวยงามจากเจ้าของเก่าเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยสวยเลยมากๆเลยนะราคาไม่แรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบการนั่งด้านหลังดูว่า X3 เนี่ยนั่งแล้วสบายอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับทำไมยอดขายถึงดีมากๆเลยเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาถึงด้านหลังของเจ้า X3 กันแล้วนะครับบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าผมนะครับก็เรียกว่านั่งเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีเกิดอาการอึดอัดนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างของเขานะครับเราสามารถสอดเท้าไปในส่วนของใต้เบาะคนขับได้ด้วยทำให้นั่งแล้วสบายแบบนี้จริงๆด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆรวมถึงแอร์หลังมีมาให้2ช่องแยกซ้ายขวาสามารถปรับความเย็นความร้อนได้แล้วก็เปิดปิดตัวพัดลมแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของ power outletสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้แล้วก็ตัวเบาะของเขาเองด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของนี่ที่เท้าแขนแบบใหญ่เลยนะครับด้านหน้าว่าใหญ่แล้วนะด้านหลังเนี่ยใหญ่กว่าอีกนะครับสะดวกสบายมากนะครับนั่งเนี่ยองศาในการเท้าแขนเรียกว่าดีมากไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้2ใบด้วยกันนะครับซ้ายและขวาแบบนี้นะครับไม่มีรอยชำรุดรอยแตกหักเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเบาะของเขาด้านหลังเนี่ยสามารถนี่พับได้แบบนี้เลยแบ่งเป็น60และ40นะครับฝั่งที่ผมนั่งเนี่ยก็สามารถพับได้แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มสเปซนะครับในการใส่ของรถเนี่ยอเนกประสงค์จริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะใช้งานคนเดียวหรือใช้งานกับครอบครัวเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคร่าวๆนะครับด้านหลังนั่งสบายมากตัวเบาะเองหนังเองทุกอย่างนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแล้วก็รอยชำรุดเนี่ยไม่มีเลยสวยจริงๆนะครับสุดท้ายจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า X3 X-Drive 20D ว่าลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนตามไปดูครับมาดูกันแบบต่อเนื่องนะครับเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่จะพามาดูก็คือในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า BMW X3 คันนี้ครับเปิดมาแล้วตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้อยู่นะครับการทำงานของเครื่องยนต์ที่เป็นลักษณะแบบดีเซลนะครับทำงานนิ่งๆเลยไม่มีกระตุกไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยคันนี้นะครับเป็นดีเซล 2000cc นะครับเป็นตัวทวินพาวเวอร์เทอร์โบจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ลักษณะที่ผมสังเกตดูนะครับเอื้อมลงไปดูแบบนี้แห้งเลยนะครับไม่มีร่องรอยของน้ำมันเครื่องซึมหรือว่าระบบการทำงานเนี่ยซึ่งเป็นผิดปกติเนี่ยคันนี้ไม่มีเลยท่อน้ำท่อยางต่างๆนะครับสวยเลยนะครับไม่มีร่องรอยการชำรุดนะครับรวมถึงนะครับคานหน้านะครับคานล่างเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมการตัดต่อเลยแก้มข้างของเขาซ้ายและขวาเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนี่สังเกตเลยนะครับน็อตเนี่ยถูกไขแล้วนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเกิดการเก็บสีนะครับเคลียร์ประกันมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าตัวลักษณะของซีนยางยาแนวต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนหน้ามาแน่นอนแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกรสติ๊กเกอร์จากศูนย์ BMW ทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับแผ่นกันความร้อนก็เดิมโรงงานนะครับมีร่องรอยความสกปรกเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการชำรุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้รถSUV แบบพรีเมียมลักชัวรี่ภายใต้แบรนด์ BMW
คันนี้น่าสนใจมากนะครับมันคือ X3 นะครับ X-Drive 20D ครับเครื่องยนต์ดีเซลเพียวๆเลยนะครับรถปี2016ครับไมเลจวิ่งประมาณ 150,000 กว่ากิโลเท่านั้นกับราคาเล้าใจครับ 1,299,000 บาทมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.79% เท่านั้นนะครับทุกอาชีพนะครับสามารถออกรถได้นะครับเพียงท่านโทรมาปรึกษาเรานะครับ095-000-5555 095-000-5555 AB Premier Motor นะครับแล้วก็ฝากช่องทางทางออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok นะครับเรามีครบทุกแพลตฟอร์มให้ท่านติดตามกันอย่างทั่วถึงเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนกับเจ้า X3 นะครับใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยมีแอดมินคอยบริการรับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com